สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องเพียนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาเสิร์ฟไป,เ,ปเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านัดบอดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับเรื่องราวการน,นัดบอดสุดวุ่นวายและสาวๆที่หายไปช่วงชีวิตมหาลาัยจะสนุกขนาดไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้แอดมินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอด duckpm ได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ไเลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดั pm. ได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่9เปิดมาเราภาพก็แต่ไปที่อัสกินะคะในตอนนี้อสกิได้อยู่กับฮางี้นะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะออกมากินอะไรด้วยกันแล้วในตอนนี้อสกิเนี่ยก็ได้อวดปาสาสมแต้มของบ้านแต่งชายนะคะหรือบานรดนั่นเองซึ่งในตอน เ,เขาได้สะสมแต้มครบแล้วซึ่งฮางี้เนี่ยก็ตื่นเต้นมันอย่างมากเลยเพราะเขาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าอากิไปบาร์แต่งชายเนี่ยบ่อยมากเลยบ่อยขนาดที่บัตรสะสมแต้มเนี่ยครบพอดีแล้วหลังจากนั้นฮางี้เนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าถ้าครบแล้วจะได้อะไรจะได้ถ่ายรูปคู่กับคนที่ชอบในร้านนะ่ะซึ่งในตอนนี้ฮางี้เนี่ยถึงกับสตั้นไปเลยนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่บาร์รถหรือบาร์แต่งชายในตอนนี้อากิเนี่ยก็ได้เอา บัตรสะสมแต้มของตัวเองเนี่ยมาให้ฟูจินะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าสะสมครบแล้วเง้นหรอและเมื่อฟูจิหันไปเห็นฮางินะคะในตอนนี้ฮางิเนี่ยพยายามร้องขอบัตรสะสมคะแนนนะคะซึ่งฟูจิเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเคยให้แล้วไม่ใช่เง้นหรอซึ่งฮางิเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้และหลังจากนั้นฟูจิเนี่ยก็ได้ยื่นใบใหม่แกะกล่องนะคะให้กับฮางิและหลังจากนั้นอาสกิเนี่ยก็ได้เดินมาบอกฟูจินะคะว่าเขาเนี่ยอยา ถ่ายรูปคู่กับฟูจิและหลังจากนั้นคุณฟูจิเนี่ยก็ได้พาาสก,กิไปถ่ายรูปคู่ด้วยกันนะคะถ่ายรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆไปเลยทั้งโอบเอวแถมหน้าเนี่ยยังแนบหน้าอีกด้วยนะคะและในตอนนี้ทั้งฟูจิและาสก,กิเนี่ยเรียกได้ว่าตัวติดกันเลยคนอื่นรู้สึกยังไงไม่รู้แต่คนที่เสียอาการที่สุดในร้านนั้นก็คือฮางิเขาเนี่ยรีบวิงบ่งไปเขย่าตัวอาสก,กินะคะว่าเอ็งทําแบบนี้เอ็งเนี่ยไม่รู้สึกอะไรมางเลยเหรอไกลขนาดนี้เนี่ย ในขณะนั้นเองคุณสุโอเนี่ยก็ได้เดินมาเตือนฮาง,งินะคะว่าเขาเสียงดังแล้วในตอนนี้เนี่ยลูกค้าคนอื่นก็อยู่ในร้านซึ่งในตอนนี้ฮาง,งิเนี่ยก็ได้มานั่งซึมนะคะว่าทําไมเขาเป็นคนเดียวที่ไม่คืบหน้าเหมือนคนอื่นเขาเลยทั้งๆที่อากิเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่าคืบหน้าที่สุดในกลุ่มและในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าฮาง,งิเนี่ยจะได้ยินลูกค้าของคุณสุโอเนี่ยพูดถึงงานเทศกาลฤดูร้อนนะคะที่เริ่มจัดกันแล้วแล้วใน ตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าโคฮาคุเนี่ยจะกลับมาถึงที่ร้านแล้วนะคะและหลังจากที่เขาเนี่ยแต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโคฮาคุเนี่ยก็ได้มาทักทายฮางิกับอาากินะคะและในขณะนั้นเองฮางิเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะลุกขึ้นชวนโคฮาคุไปเที่ยวงานเทศกาลฤดูร้อนไปงานเทศกาลฤดูร้อนกับผมได้ไหมครับแล้วภาพก็ตัดไปที่น้องโคฮาคุนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอเนี่ยกำลังกวาดร้านเก็บร้านเตรียมที่จะปิดร้านนะคะ แล้วในตอนนั้นเองคุณโซโอเนี่ยก็ได้บอกว่าเทศกาลฤดูร้อนงั้นเหรอดีจังเลยสรุปว่าจะไปกันสองคนงั้นเหรอในตอนนี้น้องโคฮาคุเนี่ยก็ได้บอกว่าครั้งที่แล้วเธอก็เทงานเทศกาลขนมหวานไปครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเป็นเพื่อนคุณฮาง,งี้นะ่ะส่วนคุณโซโอเนี่ยก็ได้พูดอีกครั้งเลยนะคะว่าดีจังเลยเนะเทศกาลฤดูร้อนนะ่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่งานเทศกาลฤดูร้อนนะคะใน ในตอนนี้คุณซูโอกับคุณฟูจิเนี่ยก็มาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยได้แต่งชุดยูกาตาแบบผู้ชายและแน่นอนว่าเธอเนี่ยได้ชวนโทคิวะคุงกับอาากิคุงมาด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้รัศมีการใส่ชุดยูกาตาของหนุ่มหล่อของคุณซูโอเนี่ยมันก็เจ๋จระัสุดๆไปเลยพอเมื่อทั้งคุณซูโอและคุณฟูจิเดินไปที่ไหนก็มักมีแต่คนมองตามไปนะคะซึ่งคุณซูโอเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลนะคะว่าเป็นห่วงคู่ของโคฮาคุกับฮางิ ก็เลยตามมาดูแต่สําหรับแอ g ตีจีแล้วคุณโซโอเนี่ยอยากมาเที่ยวโทคิวะในเทศกาลฤดูร้อนตั้งหากแล้วภาพก็ตายไปที่อาากินะคะในตอนนี้อาากิได้อยู่กับคุณฟูจิดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไปยิงปืนด้วยกันและแน่นอนว่าคุณฟูจิเนี่ยฝีมือแม่นปืนสุดยอดไปเลยซึ่งอาากิเห็นแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็อยากจะยิงด้วยนะคะซึ่งอาากิเนี่ยก็ได้รีบจ่ายเงินพ่อค้านะคะพร้อมกับถามว่าสามารถน้มตัวไปได้ใช่ไหมคะ ซึ่งพ่อค้าเนี่ยก็บอกว่าโน้มตัวไปได้แต่ระวังละ่ะในตอนนี้เองฟูจิเนี่ยก็ได้อาสานะคะที่จะช่วยจับอาสากิเอาไว้แต่ท่าทั้งสองคนเนี่ยมันก็ชวนคิดสุดๆไปเลยในขณะที่อาสากิเนี่ยโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อที่จะยิงเป้ากระดาษส่วนคุณฟูจิน,นั้นก็คอยจับเอวอาสากิเอาไว้นะคะซึ่งภาพเนี่ยมันก็ชวนคิดสุดๆไปเลยในตอนนี้คุณฟูจิเนี่ยก็จดจ่ออยู่ที่เอลอาสากินะคะพร้อมกับคิดว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้สินะ แล้วก็ดูเหมือนว่าคุณฟูจิเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับไปวาดมังงะอีกแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่โทคิวะกับคุณซูโอนะคะในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังเล่นน้ำตาลแผ่นกันโดยการแกะสลักน้ำตาลแผ่นนั่นเองแน่นอนว่าโทคิวะเนี่ยทำแตกไปตั้งแต่ต้นๆและในตอนนั้นนะคะเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงสาวๆซุบซิบกันว่ามีหนุ่มรอยอยู่ตรงนั้นพวกเราเนี่ยไปชวนคุยกันเถอะด้วยความหวังดีของโทคิวะนะคะกลัวว่าคุณ คุณซูโอนี่จะเสียสมาธิเขาเนี่ยก็เลยถอดหน้ากากของตัวเองเพื่อที่จะปิดบังคุณซูโอให้ซึ่งคุณซูโอเนี่ยก็ได้หันมาถามโทคิวะนะคะว่าทําไปทําไมซึ่งโทคิวะเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นยังไงบ้างเสร็จหรือ,อยังเมื่อเขาหันไปดูน้ําตาลแผ่นในมือของคุณซูโอนนะคะก็พบว่าในตอนนี้มันได้แตกไปแล้วซึ่งคุณซูโอเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นความผิดของโทคิวะนะที่ทําให้มันแตกดูเหมือนว่าจังหวะใกล้ชิดของโทคิวะเนี่ยจะทำ ให้คุณโซวันไว้จนเผลอทาน้าตาลแตกนั่นเองแล้วภาพก็ต่ายไปที่ฮางนินะคะในตอนนี้ฮางิเนี่ยกําลังยืนอยู่หน้าง,งานด้วยความกังวลกังวายสุดๆไปเลยคิดไปคิดมาตั้งใจว่าจะไปรับคุณโคฮาคุที่หน้าสถานีแต่กลับกลายเป็นว่าก็ไม่ได้ไปซึ่งในขณะที่รอคุณโคฮาคุน oh เนี่ยฮางิก็ร้อนรนสุดๆไปเลยคิดไปต่างๆนั้นนาะซึ่งเขาเนี่ยก็คิดอีกทีนะคะว่าหรือว่าเราจะโดนเทนะและในตอน น,นั้นเองก็มีเสียงเรียกฮาง,งินะคะเมื่อเขามองไปก็พบว่ามีเด็กผู้หญิงใส่ย,ยุดยุกตะวิ่งมาทางเขาแล้วคนนั้นก็คือโคฮาคุในเวอร์ชันผู้หญิงนั่นเองซึ่งความน่ารักของโคฮาคุเนี่ยก็ทำเอาแข้งเข้าของฮาง,งิเนี่ยถึงกับอ่อนไปเลยนะคะแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่โคฮาคุกําลังคุยกับคุณซูโอนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณซูโอก็ได้บอกว่างานเทศกาลฤดูร้อนเนี่ยต้องใส,ส่ชุดยุกตะสิ ซึ่งในตอนนี้โคฮาคุเนี่ยก็ได้คิดอยู่ในหัวนะคะว่าที่บ้านเนี่ยมีชุดยูกะตะอยู่ชุดหนึ่งลองใส่ดูดีกว่ามันคงจะน่ารักดีแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันนะคะในตอนนี้ฮางิเนี่ยก็ยังไม่หายอึง้งซึ่งน้องโคฮาคุเนี่ยก็ได้เรียกสติฮางนินะคะจนตอนนี้เนี่ยฮางิก็ได้บอกว่าน่ารักจนเจ็บใจเลยล่ะเท่ามาเอาน้องโคฮาคุเนี่ยถึงกับหน้าแดงไปเลยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ชวนเข้าไปในเที่ยวในงานนะคะน นอนว่าต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยชอบของหวานสินะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็กินกระจุยไปเลยค่ะแวะทุกร้านซึ่งในตอนนี้ฮางี้เนี่ยก็จดจ้องอยู่ที่น้องโคฮาคุพร้อมกับปบมือตลอดเวลาเลยอะไรมันจะสวยงามตลอดเวลาขนาดนี้ดูเหมือนว่าเราจะพบคนคลั่งไคล้หนึ่ง แล้วนะคะคแล้วในขณะที่ฮางิเนี่ยกำลังชวนน้องโคฮาคุไปเล่นเกมในงานเทศกาลฤดูร้อนแต่ทว่าในหัวของฮางิในตอนนี้ดันปรากฏภาพโคฮาคุในแบบแต่งชายนะคะถึงแม้ว่าน้องโคฮาคุเนี่ยจะอยู่ในชุดยูกตะของผู้หญิงนะคะแต่ทว่าในหัวของฮางิเนี่ยก็มีแต่ภาพโคฮาคุในการแต่งตัวแบบผู้ชายดูเหมือนว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยจะเล่นงานฮางิทำเอาฮางิเนี่ยถึงกระทำตัวไม่ถูกเลยนะคะ แล้วภาพก็ตัดมาที่นางงานเทศกาลในตอนนี้ฮางยีเนี่ยกาลังนั่งพักท้องอยู่นะคะดูเหมือนว่าทั้งเขาแล้วก็น้องโคฮาคุเนี่ยจะกินขนมหวานแทบทุกร้านไปเลยซึ่งในตอนนี้ฮางยีเนี่ยก็ได้ตัดสินใจถามน้องโคฮาคุนะคะว่าขออนุญาตชวนไปครั้งหน้าได้ไหมซึ่งน้องโคฮาคุเนี่ยก็ได้รับปากนะคะแต่ในตอนนี้หัวหางฮางีเนี่ยก็มีแต่ภาพโคฮาคุแต่งชายนั่นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเสียอาการสุดๆไป ทั้งทั้งที่รู้ว่าคนไหนก็คือโคฮาคุจังแท้ๆทำไมเราถึงมีอาการแบบนี้เนี่ยตอนนี้แอ๊จเจีเริ่มสงสารฮางงี้แล้วนะคะรู้สึกว่าเขาเนี่ยสับสนที่สุดเลยในกลุ่มเพื่อนแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้โทคิวะกับอาสากิเนี่ยก็ได้มาเที่ยวบาร์แต่งชายนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าที่บาร์แต่งชายเนี่ยจะมีอีเวนต์จัดขึ้นซึ่งอยู่ในธีมเทศกาลฤดูร้อนนั่นเองในตอนนี้บาร์แต่งชายเนี่ยก็ได้แต่งเป็นชุด ยูกะตะนะคะซึ่งโทคิวะเนี่ยก็ได้ทักคุณซูโอนะคะแต่งชุดยูกะตะเหมือนผู้วานเลยครับซึ่งคุณซูโอนี่ก็ได้บอกว่าเป็นอีเวนต์ของทางร้านอะอยู่ในทีมเดทในชุดยูกะตะนะ่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็ได้เดทคู่ด้วยนะซึ่งในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็พก็าายามปฏิเสธนะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาตั้งใจจะไปดูหางิีกับโคฮาคุแต่เทว่าก็เลยไม่เจอทั้งสองคนเพราะคนเนี่ยเยอะมากในตอนนี้คุณซูโอน,นี่ก็ได้บอกว่าถ้าตามหลักการ แล้วถ้าไม่เจอฮางิกับโคฮาคุเหตุการณ์เมื่อวานมันก็คือการเดทคู่นั่นแหละทำเอาโทคิวะเนี่ยถึงจะทำหน้าไม่ถูกเลยนะคะเมื่อโดนน้องซูโอเนี่ยลุกหนักขนาดนี้และในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าคุมใหม่เนี่ยเดินเข้ามาและลูกค้าผู้หญิงเนี่ยกระดันแต่งชุดยูกตะนะคะและในตอนนี้เองโทคิวะเนี่ยก็ได้คิดนะคะว่าลูกค้าที่นี่เนี่ยจรงจิงจังจังเลยนะถึงกับแต่งชุดยูเกตะเนี่ยมาร่วมอีเวนต์ด้วยในขณะที่โทคิวะ กำลังคิดแล้วก็ทําสีหน้าเมือลอยนะคะในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าคุณสุโอลเนี่ยจะมีแววตาที่ไม่พอใจที่โทคิวะเนี่ยมองไปที่สาวอื่นนอกจากตัวเองในตอนนั้นเองคุณสุโอลเนี่ยก็ได้เอาผ้าบางๆนะคะมาบางที่หน้าโทคิวะพร้อมกับอกว่าฉันอยู่ตรงนี้ทําไมนายถึงมองคนอื่นอีกล่ะมองให้ดีๆจําฉันให้ได้จําฉันในชุดจูคตะให้ได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทคิวะเนี่ยจะถูกคุณสุโอสะกดจิตไปแล้วนะคะซึ่งโทคิ วะเนี่ยก็รับปากนะคะว่าจะไม่มองคนอื่นและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าพานักงานเนี่ยจะเรียกคุณซูโอไปนะคะว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะคุยด้วยซึ่งคุณซูโอเนี่ยก็ได้เดินไปต้อนรับลูกค้านะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่โทคิวะในตอนนี้โทคิวะเนี่ยก็ได้แต่มือลอยไปเลยเพราะเขาเนี่ยโดนดามเมจของคุณซูโออย่างหนักซึ่งในหัวเนี่ยก็ได้แต่คิดว่ามืออาชีพสุดๆไปเลยสงสัยคุณซูโอเนี่ยจะทําแบบนี้กับคนอื่นด้วยสินะแล้วใน ขณะที่โทคิวะเนี่ยกำลังคิดเมอรอยนะคะทุกการกระทําของคุณซูโอแล้วก็โทคิวะเนี่ยกับอยู่ในสายตาคุณฟูจิดูเหมือนว่าคุณฟูจิเนี่ยจะมีเรื่องสนุกๆไว้ติดตามกันแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่9อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต,อนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย